าเป็นในสไตล์ของคุณปู่หรือมัฟเฟตเนี่ยบอกว่าไม่สนใจต่อให้ในมุมของแกนะแกก็คุยนานแล้วแหละแล้วก็ย้ำหลายต่อหลายครั้งบอกว่าสิ่งที่กลัวมากที่สุดในเชิงความเสี่ยงคือเรื่องของสงครามโดยเฉพาะสงครามระดับโลกอันนี้ผมตีความเองเหตุผลที่คุณปู่อาจจะกลัวเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราประเมินไม่ได้ว่าผลกระทบมันจะมากแค่ไหนมันจะลุกลามบานปลายมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วผลเสียหายมันจะหนักและลากยาวสักแค่ไหนเพราะเราไม่มีทางประเมินได้เลยมันอยู่ในประเทศของมหาอำนาจไม่กี่คนใช่ไหมที่เขาคุยกันเขาทะเลาะกันนะครับเราไม่ได้อยู่ในจุดที่สามารถตัดสินได้แล้วเราประเมินไม่ได้อะไรที่เราไม่รู้หรือประเมินไม่ได้นั่นคือความเสี่ยงทั้งหมดแต่ในมุมของปู่ก็บอกว่าต่อให้รู้ว่าอันนี้คือความเสี่ยงแต่ก็ไม่ได้จะถือเงินสด 100% ไม่ได้แคชเอาไม่ได้แบบขายหุ้นทิ้งทั้งหมดนั่นคือสไตล์ของปู่ครับเพราะว่าปู่เองจะมองหาโอกาสในการลงทุนเสมอนะครับผมก็เชื่อลักษณะแบบนั้นนะครับว่าจะเป็นแบบนั้นแหละนะครับนะฮะทีนี้อย่างแรกที่ผมอยากจะขายเดียวกับเพื่อนๆด้วยนะครับก็คือเรื่องของธรรมชาติเลยคือถ้าสมมติเราเชื่อมุมมองของปู่ว่าเราอาจจะต้องลงทุนอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคำถามคือจะลงทุนอะไรนะครับอันนั้นคืออีกเรื่องนึงนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะฮะแต่ว่าเราจะไปรอให้มันแบบทุกอย่างมันเรียบร้อยเขาไม่ทะเลาะกันเขาอยู่ร่วมกันแล้วเราค่อยลงทุนผมว่าสุดท้ายเราจะเสียโอกาสแล้วบทที่มันจะกลับมาเนี่ยเราจะไม่กล้าเข้าละเพราะมันจะขึ้นเวลาขึ้นมันจะขึ้นแบบโอ้โหเอาตายอ่ะขึ้นแบบจนร้องขอชีวิตเลยครับขึ้นแบบชันมากในกราฟแต่ละตัวถ้าเราไม่ทำกันบ้านสิ่งเหล่านั้นรอไว้ก่อนเนี่ยเราก็จะพลาดโอกาสแล้วเราจะไม่กล้าซื้อมันก็จะเหมือนกับว่าตกรถเลื่อยไปก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพราะมันไม่มีทางสงบผมก็เอาชาร์ตมาให้ดูแล้วนะครับตั้งแต่1,400จนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาทะเลาะกันมาทั้งกี่ครั้งมีจุดแบบโอ้โหเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นเขาทะเลาะกันไม่มีที่สุดตราบใดที่มันมีมนุษย์น่ะผมว่าไม่มีสิ้นสุดหรอกต่อให้เราย้ายไปดาวอังคารนะก็ไปทะเลาะกันที่ดาวอังคารเชื่อไหมนะผมว่าเป็นลักษณะแบบนั้นนะนะเพราะฉะนั้นพอมันไม่สงบสุขแล้วเราจะไม่ลงทุนเหรอผมว่ามันก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอาจจะต้องปรับวิธีคิดในมุมลักษณะแบบนี้นะครับนะฮะแล้วก็ในมุมของโอกาสในการลงทุนเนี่ยอย่างในช่วง5ปีที่แล้วอันนี้รีแคปนิดนึง5ปีที่แล้วหลายคนไม่เชื่อว่าจะเกิดเรื่องของสงครามก็ชะล่าใจไม่ได้ดูเรื่องความเสี่ยงแต่ภาพในวันนี้พอทุกคนเริ่มกลัวเราก็อาจจะต้องเริ่มมองหาโอกาสในการลงทุนละแต่อาจไม่จำเป็นต้องใส่เงินในวันนี้นะครับไม่จำเป็นนะฮะเราแค่ทำกันบ้านเผื่อละเพราะมันเริ่มมีคนกลัวละแล้วถ้ามันถึงจุดที่ทุกเพจสมมตินะครับทุกเพจเขาแบบโหมกระหน่ำโอ้โหซัมเมอร์เซลล์นู่นนี่ไม่เอาแล้วไม่เอาหุ้นไม่ลงทุนละไม่ต้องลงทุนละนะฮะถ้าทุกคนทุกเพจนะเขา breaking news อะไรอย่างนี้มาเรื่อยๆเออเฮ้ยไม่แน่นะถ้าเราเล็งดีๆเนี่ยเราก็อาจจะเป็นโอกาสในการลงทุนซึ่งผมเชื่อว่าคุณปู่ไว้เฟดเองก็เป็นสไตล์ลักษณะแบบนั้นอยู่เหมือนกันเพราะเราต้องปรับ mindset ของเราด้วยนะครับแล้วก็ในมุมของ worst case scenario เราอาจจะต้องเผื่อเหมือนกันเพราะว่าในเชิงของการลงทุนเนี่ยมันเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนโดยเฉพาะในช่วงเวลาแบบนี้ต่อให้เราคิดว่าอ๋อณนาทีนี้เนี่ยคนเริ่มกลัวแล้วเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเริ่มมองหาโอกาสในการลงทุนแต่เราต้องเผื่อไว้นิดจริงดอกจำไว้นิดนึงแล้วถ้ามัน worst case สุดๆแบบสุดๆล่ะเราจะเอายังไงนะเราจะทำยังไงให้เราอยู่รอดอ่ะอย่าเพิ่งไปหวังกำไรนะเพื่อนเราหวังว่าเราให้อยู่รอดก่อนสภาพแบบนี้นะครับให้มันอยู่รอดแบบยาว